ครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่15มกราคมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไปร่วมประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ไปถึงแล้วครับแล้วบอกว่าหนึ่งในหัวข้อก็คือจะไปขายโครงการแลนด์บริดจ์ต่อเนื่องแลนด์บริดจ์นี่นายกได้ไปขายตั้งแต่ไปเมืองจีนตอนที่ขึ้นมาเป็นนายกใหม่ๆไปร่วมประชุม BRI หรือว่า1แถบ1เส้นทางคงยังจำได้เขียนด้วยมือวาดให้เห็นว่าแลนด์บริดจ์นั้นทางใต้ของไทยน่าสนใจเพียงใดชวนคนจีนมาลงทุนหลังจากนั้นก็ไปสหรัฐอเมริกาไปซานฟรานซิสโกประชุมเอเปกก็ไปบอกกล่าวกับนักธุรกิจสหรัฐไทยเราจะสร้างแลนด์บริดจ์สร้างความตื่นเต้นเมกะโปรเจกต์ลงทุน1ล้านล้านบาทเชื่อมแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียจะให้ไทยเราเป็นศูนย์กลางเป็นฮับแห่งโลจิสติกส์ในภูมิภาคนี้จะมาสามารถทดแทนอย่างน้อยก็บางส่วนช่องแคบมาลากาจากนั้นก็ไปญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีก็ไปญี่ปุ่นไปพบนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะส่วนหนึ่งของการเดินทางก็เชิญนักลงทุนญี่ปุ่นมานั่งฟังการนำเสนอเรื่องแลนด์บริดจ์เช่นกันวันนี้ครับเช้าวันนี้เวลาบ้านเรานายกรัฐมนตรีเศรษฐารายงานผ่าน X บอกว่าไปถึงดาวอสแล้วและหนึ่งในหัวข้อที่จะไปพูดคุยกับนักธุรกิจระดับโลกที่มาร่วมประชุมดาวอสก็คือ Land Bridge เช่นกันทั้งที่ว่าในบ้านเราขณะนี้การถกแถลงดีเบตโต้เถียงกันเรื่องคุ้มไม่คุ้มค่าของ Land Bridge นั้นยังร้อนแรงอยู่ยังหาข้อสรุปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างมองกันคนละแบบคนละด้านนายกรัฐมนตรีเศรษฐานี่ครับเมื่อคืนนี้เวลาบ้านเราเนี่ยก็เอารูปนี้ขึ้นบอกว่าเดินทางมาร่วมประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสครั้งนี้ผมคือท่านนายกเดินทางมาด้วยเครื่องบินพาณิชย์นะครับไม่ใช่เครื่องบินของนายกรัฐมนตรีหรือเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินเหมาลำมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยเท่าที่จำเป็นตามข้อจำกัดหลายด้านทางเจ้าภาพเนี่ยเขาบอกว่ามีที่ทางให้กับแต่ละคณะแต่ละประเทศจำนวนเท่านั้นเท่านี้นายกจะเอาไปได้เท่านั้นเท่านี้ดังนั้นเท่าที่เป็นข่าวก็คือมีผู้บริหารจากไทเบฟจาก CP จากบิดคัพ 2-3 บริษัทไปร่วมด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณปานปรีรัฐมนตรีต่างประเทศก็จะไปด้วยคุณเศรษฐาบอกว่ารู้สึกสะดวกกระชับดีแต่ผมมั่นใจครับว่าจะสามารถนำประโยชน์กลับมาให้ประเทศและประชาชนคนไทยได้เต็มที่แน่นอนครับคุณเศรษฐารายงานจากเครื่องบินเมื่อเช้านี้ก็เห็นมีของคุณเศรษฐามีรูปใหม่บอกว่าไปถึงแล้วก็กำลังจะเตรียมเข้าร่วมประชุมและบอกด้วยครับว่าหนึ่งในหัวข้อเนี่ยคือเรื่องแลนด์บริดจ์ซึ่งก็จะสร้างความสับสนถ้าหากท่านนายกและรัฐบาลเนี่ยไม่เคลียร์ซะก่อนว่าเรื่องแลนด์บริดจ์นั้นท่านจะเอาข้อมูลอะไรเป็นนำเสนอเพราะว่าข้อมูลในประเทศเราเองตอนนี้ก็มีการถูกแถลงกันว่าข้อมูลที่จัดทำโดยกระทรวงคมนาคมกับการศึกษาโดยเอกชนโดยนักวิชาการและความคิดเห็นต่างฝ่ายต่างมองว่าน่าจะมีคำถามที่ยังรอคำตอบเอาละกรรมธิการเรื่องแลนด์บริดจ์ในสภาก็มีเรื่องที่เป็นดราม่ากันอยู่เมื่อส.ส.ของก้าวไกลจำนวนหนึ่งที่อยู่เป็นกรรมธิการเนี่ยเดินออก walk out บอกว่าขอลาออกไม่ขอเป็นส่วนหนึ่งไม่ขอเป็น rubber stamp ไม่เป็นตรายางให้ฝ่ายของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าทำเช่นนั้นได้อย่างไรทำเช่นนั้นเป็นการเมืองไปหมดแม้กระทั่งคุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีมหาดไทยก็ยังบอกว่าการทำอย่างนี้อะไรๆเป็นการเมืองบทอย่างนี้มันก็ไปไหนไม่ได้ทางฝั่งของคุณสิริกัญญาตันสกุลซึ่งเป็น
หนึ่งในกรรมการกรรมธิการที่ walk out ลาออกบอกว่าเธอไม่ได้เล่นการเมืองเธอถูกการเมืองเล่นต่างหากล่ะเพราะว่าขอข้อมูลไปฝ่ายสนขก็คือสำนักงานนโยบายและการวางแผนกับจราจรเนี่ยที่ทำการศึกษาซึ่งเป็นตัวเนื้อที่ทางรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเอาไปขายเวลาไปต่างประเทศก็จะเอาชุดนี้รวมไปถึงปลัดกระทรวงคมนาคมและผู้อำนวยการของสนขเนี่ยก็จะพูดข้อมูลชุดนี้แล้วบอกว่าคุ้มค่าและเรากำลังจะยิ่งใหญ่เราก็ยังจะเป็นประเทศที่จะมีฮับศูนย์กลางของการค้าการลงทุนรวมไปถึงการเดินเรือโดยที่บอกว่าเส้นทางมะละกาเนี่ยที่อยู่ใต้เราลงไปที่ผ่านมาเลเซียสิงคโปร์นั้นเนี่ยมันแน่นแล้วและมันกำลังต้องการที่จะมีเส้นทางอื่นก็ถูกแย้งมาจากการศึกษาอีกฉบับหนึ่งที่มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สภาพัฒน์ขอให้ทำข้อมูลข้อสรุปจากฝั่งเอกชนวิชาการนี้แย้งกันกับสนขฉะนั้นกรรมธิการในสภาเรื่องนี้ก็เลยมีการถกถกกันเรื่องนี้เช่นกันมันกลายเป็นเรื่องเสียงส่วนน้อยกับเสียงส่วนใหญ่ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าการศึกษาโครงการใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงข้อมูลวิทยาศาสตร์เพราะมันหมายถึงการที่ไทยเราตัดสินใจเดินไปเส้นทางนี้แล้วเอาชื่อเสียงประเทศชาติเป็นเดิมพันจะอ้างว่าการไปชวนเข้ามาลงทุนแล้วมันไม่ใช่ทุนเราไม่เสียหายหรอกคนที่มาลงทุนเขารับผิดชอบเขาเองพูดอย่างนั้นไม่รับผิดชอบครับเพราะว่าการที่เราชวนเข้ามาลงทุนแล้วมันไม่เวิร์คท้ายที่สุดมันไม่คุ้มค่าเนี่ยมันจะเสียทั้งเราเสียทั้งนักลงทุนและมันก็เสียทั้งบริเวณที่เราจะต้องไปเคลียร์ต้องมีการอพยพผู้คนต้องกระทบสิ่งแวดล้อมเพราะมันต้องแลกกับการที่เราต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่นั่นถ้ามันคุ้มค่ามันต้องคุ้มค่าสำหรับทุกคนดังนั้นถ้าหากยังไม่เคลียร์กันยังไม่มีการดีเบตกันยังไม่หาข้อสรุปกันรัฐบาลยังไม่ฟังทุกฝ่ายแล้วสรุปว่าเราจะเดินหรือไม่เดินขณะนี้เราจะเห็นว่ารัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยไปขายไอเดียนี้โดยที่ในบ้านเองยังทะเลาะกันเป็นไฟเลยมันไม่น่าจะได้และทุกท่านที่ท่านไปชวนให้มาลงทุนนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่มาลงบาท2บาทนะครับถ้าเขามาร่วมลงทุนเนี่ยเขาต้องถามคำถามมากมายและจะถามมากกว่าในประเทศไทยที่เราได้ยินอยู่นี้ด้วยความชัดเจนว่าคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเนี่ยมันมาจากตัวเลขข้อสมมติฐาน assumption ว่าจะมีเรือมาใช้เท่าไหร่จะได้รายได้เท่าไหร่จะช้าจะเร็วกว่าวิ่งมะละกะสตรีทแค่ไหนและจะไปมองอนาคตความต้องการ demand การใช้ความต้องการใน3ปี5ปี10ปี20ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรตัวเลขเหล่านี้ต้องมีการเช็คมีการตรวจมีการซักมีการถามแล้วมันต้องเป็นมาตรฐานสากลเพราะว่าเรากำลังประกาศเราจะเป็นศูนย์สากลในเรื่องของโลจิสติกส์ทางทะเลแล้วมันต้องตอบคำถามคนไทยให้ครบถ้วนด้วยนี่รัฐบาลยังไม่ได้จัดอะไรแต่ก็กลายเป็นวิวาทะกลายเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านทะเลาะกันนี่ไม่ใช่เรื่องนักการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนี่ไม่ใช่เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนี่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องผ่านกระบวนการมืออาชีพที่จะตัดสินเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยไม่ใช่การกล่าวหาซึ่งกันและกันพอมาถึงจุดนี้มันก็จะเข้าสู่การใช้วาทกรรมที่ย้อนกลับไปล้าหลังเหมือนเดิมว่าใครคัดค้านแสดงว่าไม่รักชาติใครที่บอกว่าจราจรผ่านช่องแคบมะละกาไม่หนาแน่นเพราะว่า
รายงานทางราชการบอกมันหนาแน่นแล้วมันเป็นจราจรติดขัดแล้วดังนั้นเราต้องเปิดทางใหม่ของเราทางใต้แต่มีการศึกษาอีกชุดหนึ่งที่บอกว่าเอาตัวเลขประมาณการของหลายๆฝ่ายไม่ใช่คิดเอาเองประมาณการหลายๆฝ่ายแล้วมาก็บอกว่ามันยังไม่ได้หนาแน่นขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกมันขึ้นอยู่กับการบริหารดังนั้นถ้าเราตั้งสมมติฐานเหมาเอาว่ามันแน่นแน่ไม่มีใครใช้แน่เรามีทางแล้วเนี่ยเท่ากับเราคิดของเราเองหรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่าโครงการอะไรก็ตามแต่มันต้องมีการศึกษาที่มาสู้กันแย้งกันด้วยข้อมูลแม้กระทั่งบริษัทเล็กๆจะตัดสินใจลงทุนอะไรจะสร้างโกดังกลางเมืองจะย้ายออฟฟิศไปอยู่ตรงจุดศูนย์กลางลงทุนต่างๆนานาเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ดีๆฝ่ายบริหารอยากจะย้ายบอกว่ามีเหตุผลเพราะว่ารู้จักคนนั้นคนนี้มาชวนแล้วก็ย้ายไปแล้วก็มีฝ่ายบางฝ่ายคิดว่าถ้าเราไปตรงนั้นเราจะได้ประโยชน์ซึ่งก็ถูกต้องแต่มันก็ต้องมีการให้ทีมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและทุกฝ่ายทุกแผนกต้องไปนั่งคุยกันว่าถ้าเราย้ายไปกลางเมืองหรือเราย้ายจากกลางเมืองออกมานอกเมืองเนี่ยฝ่ายการตลาดฝ่ายขนส่งฝ่ายผลิตฝ่าย delivery ทั้งหมดนี้เขาไปคิดมาที่สำคัญคือมันจะทำให้ธุรกิจดีขึ้นไหมรายได้เพิ่มขึ้นไหมลดรายจ่ายไหมถ้ารายจ่ายเพิ่มโดยที่รายได้ไม่เพิ่มนี่จะทำยังไงมองอนาคต3ปี5ปีนี่ถ้าเราใช้แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะช่วยทำให้ธุรกิจเราดีหรือไม่ดีอย่างไรความสะดวกของพนักงานในการเดินทางทั้งสิ้นทั้งปวงนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งก็ไม่ต่างอะไรกันกับที่กำลังพูดถึงเรื่องแลนด์บริดจ์นี่แหละครับและที่สำคัญกว่านั้นแลนด์บริดจ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดิมเพื่อจะพัฒนาภาคใต้ที่เรียกว่า Southern Economic Corridor SEC ซึ่งก็จะคู่ขนานกันกับ EEC ทางตะวันออก Eastern Economic Corridorแต่อยู่ดีๆคำว่า SEC แผ่วไปแล้วมีแลนบริดจ์โผล่มาแทนทั้งที่แลนบริดจ์นั้นเป็นส่วนเดียวตอนที่มีการเสนอ SEC นั้นคือสร้างให้เป็นเขตอุตสาหกรรมมีเน้นไปทางด้าน well-being เน้นไปทางด้านสุขภาพเน้นไปทางด้านที่เรามีจุดแข็งมากกว่าคนอื่นเน้นไปทางด้านรีสอร์ทไปทางด้านการท่องเที่ยวและก็มีการขนส่งเสริมไม่ใช่เป็นหลักดังนั้นจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ซึ่งต้องมีคำอธิบายว่าตกลง SEC ยังอยู่หรือเปล่าแล้วแลนบริดจ์นี่กลายเป็นพระเอกลงทุนถึง1ล้านล้านและ SEC ล่ะการศึกษามันกินความเฉพาะแลนบริดจ์หรือมันจะต้องกินความไปทั้งหมดการพัฒนาภาคใต้ทั้งหมดนี่ครับนี่คือคำถามใหญ่ๆที่เรายังไม่เห็นคำตอบจากรัฐบาลแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลก็จะดันไปทั้งที่ยังมีคำถามในบ้านโครงการใดก็ตามแต่ถ้ายังถกแถลงกันในบ้านไม่จบแล้วเอาไปขายต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นการตายเอาดาบหน้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับรัฐบาลนี้ควรจะได้บทเรียนจากหลายๆโครงการที่ตายเอาดาบหน้าแบบนี้ลุยเดินเพราะว่าหาเสียงเอาไว้เพราะว่าประกาศเอาไว้เพราะว่ามันเป็นโครงการใหญ่เราต้องมีกล้าฝันเราต้องมีวิสัยทัศน์เราจะต้องสร้างประเทศยักษ์ใหญ่ซึ่งดีทั้งสิ้นครับรัฐบาลควรฝันรัฐบาลควรมีวิสัยทัศน์รัฐบาลควรมีความกล้าหาญในการที่จะนำไปข้างหน้าสร้างมันก่อนแล้วก็ค่อยหารายได้เข้าอย่างนั้นหรือครับคำว่าวิสัยทัศน์ไม่ได้แปลว่าลอยๆอยู่บนอากาศวิสัยทัศน์ไม่ได้แปลว่าฉันคิดว่ามันต้องยิ่งใหญ่ฉันคิดว่าทั้งโลกต้องการฉันคิดว่าฉันจะสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่ดีครับแต่เป้าหมายนั้นต้องมาพร้อมกับรายละเอียดของแผนงานที่มันจะขายได้จริงๆทุกวันนี้เราไม่ใช่ขายโดยบอกว่าประเทศไทยเรามีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ยอดเยี่ยมประเทศไทยเรามีคนที่น่ารักมีทะเลที่สวยงาม
มีอาหารที่อร่อยถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราก็ต้องถามว่าแล้วคนไปเวียดนามทำไมคนไปกัมพูชาทำไมคนไปอินโดนีเซียทำไมอาหารเขาไม่อร่อยหรือเขาไม่มีชายทะเลหรือเขาคนของเขาไม่ยิ้มหรือทั้งสิ้นทั้งปวงนี้มันอยู่ที่ปัจจัยที่เราต้องแข่งขันกับทุกประเทศและที่มันเป็นสงครามยากที่สุดก็คือต้องพิสูจน์ว่าเขามาลงทุนแล้วเขาได้และได้ในกรอบเวลาที่เขาพึงประสงค์ถ้าเราบอกว่ามาลงทุนในแลนด์บริดจ์ของไทยและตัวเลขมีตั้งแต่ว่าคืนทุนที่เรียกว่า payback period ตั้งแต่24ปีไปจนถึง47ปีเนี่ยเขาก็ต้องมาถามว่าตกลงสมมุติฐานของตัวเลขเหล่านี้มันมาจากไหนอย่างไรแล้วเขาก็จะไม่ได้เชื่อเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีหรือเปเปอร์ที่จะให้เขาเป็นปึกๆโดยสนขเขาก็ต้องรู้ว่าในประเทศไทยกำลังถกแถลงกันแล้วก็มีสตูดี้มีการศึกษาอีกเรื่องนึงที่อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาพัฒน์ที่บอกว่ามันไม่เวิร์คมันไม่คุ้มใครก็ตามแต่ที่เป็นนายกเรียกมาเลยครับข้อมูลทุกฝ่ายเห็นต่างเห็นดีเห็นแย้งสนับสนุนคัดค้านต่อต้านเชียร์ต้องมาหมดไม่ต้องมีอคติไม่ต้องถือว่านี่ฝ่ายรัฐบาลทำก็คือรัฐบาลฝ่ายเอกชนนักวิชาการเอาอีกแล้วฝ่ายนี้ทำไมต่อต้านรัฐบาลทุกเรื่องเรื่องแจกเงินหมื่นบาทดิจิทัลวอลเล็ตก็ค้านเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็ค้านเรื่องแลนด์บริดจ์ก็มาค้านอีกเห็นไหมนี่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มศัตรูทางการเมืองของเราไม่ใช่นะครับขอยืนยันว่าคนที่เขามีความเห็นและก็ตั้งคำถามนั้นคือคนที่รักชาติไม่ได้น้อยไปกว่าท่านนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลทุกวันนี้สิ่งที่น่ารังเกียจมากก็คือพอมีการถกแถลงกันเรื่องเหล่านี้ก็ชี้นิ้วกล่าวหาคนที่เห็นต่างว่าถูกสิงคโปร์จ้างมาหรือเปล่าไม่รักชาติหรือเปล่าเป็นห่วงสิงคโปร์มากกว่าไทยหรือเปล่าข้อกล่าวหาเหล่านี้มันล้าสมัยเป็นข้อกล่าวหาที่เป็นการเมืองโดยชัดแจ้งเป็นการด้อยค่าคนอื่นเป็นการไม่เอาหลักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและความเป็นมืออาชีพในการถกแถลงทำไมเวลาเขาค้านจึงมองว่าเขาเป็นฝ่ายตรงกันข้ามหรือเป็นฝ่ายที่ไม่รักชาติเท่ากับท่านนักการเมืองที่เป็นฝ่ายรัฐบาลข้อนี้ต้องเลิกครับเวลาถกแถลงกันอย่าไปใส่ป้ายใส่ร้ายคนว่าคุณไม่รักชาติเท่าผมคุณไม่มีวิสัยทัศน์เท่าผมคุณไม่ฉลาดเท่าผมคุณไม่มีความกล้าหาญเท่าผมคุณคิดไม่นอกกรอบเท่าผมไม่ได้ครับทำเพื่อประโยชน์ประชาชนเพื่อประเทศชาติมันคือเดิมพันของทุกฝ่ายและเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เสียงข้างมากยกมือข้างมากในกรรมธิการก็ดีในสภาก็ดีมันพิสูจน์กันด้วยตัวเลขสถิติวิเคราะห์การศึกษาและข้อมูลเชิงประจักษ์สิ่งที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพูดถึงที่รัฐบาลถามไปเรื่องจะกู้เงิน500ล้านผ่านพรบเพื่อมาแจกนั้นเหมือนกันเป๊ะเลยครับกับกรณีแลนด์บริดจ์แล้วกับกรณีอื่นๆทั้งหมดที่รัฐบาลพึงจะทำแล้วมีคำถามคนที่ถามไม่ได้แปลว่าเขาไม่เห็นด้วยว่าไทยควรจะต้องเป็นฮับคนที่ถามเขาต้องการรู้ว่ารัฐบาลยืนอยู่ตรงไหนมีข้อมูลเพียงใดและมียุทธศาสตร์อย่างไรตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยครับว่าที่ไปขายไอเดียเนี่ยไปชวนเข้ามาลงทุนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์รัฐบาลจะถือกี่เปอร์เซ็นต์ TOR ที่จะบอกว่าเตรียมที่จะเปิดประมูล bidding international bidding แล้วในเร็วๆนี้เนี่ย TOR อยู่ที่ไหนประชาชนคนไทยเห็นแล้วยังมันไม่น่าจะเป็นความลับนะครับ TOR หมายความว่าเป็นเงื่อนไขที่จะให้คนมาประมูลได้รู้ว่าคุณเข้ามาถือเท่านั้นเท่านี้คุณมีสิทธิ์ที่จะบริหารเท่านั้นเท่านี้คุณมีหน้าที่จะทำอย่างนี้รัฐบาลมีหน้าที่ทำอย่างนี้และหลักของการบริหารเพื่อไม่ให้กระทบ
ถึงชุมชนท้องถิ่นทรัพยากรของประเทศผลประโยชน์ที่คุณจะได้ถ้าคุณชนะผลประโยชน์ที่ประชาชนคนไทยจะได้ผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้มันต้องมีความชัดเจนนั่นคือการทำหน้าที่รับใช้ผลประโยชน์ประเทศชาติโดยแท้จริงไม่ใช่ว่าฉันมีอำนาจฉันเป็นรัฐบาลฉันสั่งการจบใครค้านคือศัตรูใครค้านคือมีความเป็นศัตรูทางการเมืองมีอคติต่อรัฐบาลคิดเช่นนั้นคิดแคบคิดเช่นนั้นเท่ากับว่าไม่ได้มาระดมความคิดความอ่านไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการกลุ่มที่ออกมาแสดงความเห็นต่างกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตหรือกลุ่มคนที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องแลนบริดจ์วันนี้หรือคนที่ตั้งคำถามว่าซอฟต์พาวเวอร์มีนิยามกรอบอย่างไรงบประมาณที่ใช้เพื่อการใดสิ่งใดบ้างที่คือซอฟต์พาวเวอร์สิ่งใดบ้างที่ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เป็นคำถามที่เป็นคำถามที่ชอบทำเป็นคำถามที่จะต้องถามในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและที่เดินไปด้วยสติและปัญญาไม่ใช่ด้วยความรู้สึกและไม่ใช่ด้วยเสียงข้างมากแต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นกรณีแลนบริดจ์นี้รัฐบาลจะต้องจัดให้มีการถกแถลงดีเบตเป็นพับลิกผ่านสื่อต่างๆผ่านเวทีต่างๆเป็นซีรีส์ของการถกแถลงตั้งประเด็นขึ้นมาเลยให้เอกชนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีโอกาสตั้งคำถามและก็รอคำตอบและถ้าต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยเป็นฝ่ายที่เป็นวิชาการฝ่ายที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนฝ่ายที่ไม่ใช่ถูกกำหนดโดยเป้าหมายทางการเมืองอย่างเดียวแต่ต้องเป็นเป้าหมายทางวิชาการเป้าหมายทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการแข่งขันเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียพม่ากัมพูชาลาวเขาก็สนใจโครงการนี้ทั้งสิ้นทั้งปวงฉะนั้นไม่มีอะไรเสียหายที่ไทยเราจะคุยกับเพื่อนบ้านเราด้วยผมถามท่านนายกเศรษฐาว่าเรื่องแลนบริดจ์ได้คุยกับสิงคโปร์ไหมเพราะว่าเขาสนใจแน่และก็มีคนบอกว่าเขาเสียประโยชน์แน่และมีคนสงสัยว่าเขาคัดค้านแน่เขาล็อบบี้แน่ถ้าผมเป็นผู้นำประเทศไทยผมก็จะไม่ปล่อยให้มีแต่ข่าวลือมีแต่คนมาบอกว่าสิงคโปร์เขาล็อบบี้เขาแอบทำอย่างนั้นอย่างนี้เราต่อสายตรงคุยกันเลยครับเป็นไปไม่ได้ที่เพื่อนบ้านจะไม่คุยกันและไปฟังคนอื่นว่าเพื่อนบ้านคุณคิดกับคุณอย่างนี้ทำกับคุณอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะยับยั้งการที่เราจะจับมือกับเพื่อนบ้านเราเพื่อทำร่วมกันเพราะว่าผลประโยชน์มันได้ด้วยกันถ้าเขาบอกว่าเขาเสียประโยชน์ถ้าไทยสร้างเราก็ชวนเข้ามาร่วมสิครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าสิงคโปร์มีประสบการณ์ตอนนั้นบริหารท่าเรืออย่างนี้มาหลายสิบปีมาเลเซียที่เราจะจับมือคุยกับเขาเรื่องชายแดนกัมพูชาที่เราจะคุยกับเขาเรื่องที่จะมาพัฒนาแหล่งแก๊สแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยร่วมกันในเขตพิพาทสิงคโปร์ที่เรามองว่าเขาเป็นคู่แข่งเรามีอะไรเสียหายครับที่เราจะมองทั้ง cooperation ความร่วมมือกับ collaboration คือการร่วมกันบูรณาการผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเราต้องมั่นใจว่าเราฉลาดพอเราไม่ได้แพ้สิงคโปร์ในการต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของเราไม่ให้แพ้เพื่อนบ้านเรานะสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเขามีเรื่องแข่งขันกันมายาวนานความแค้นความอิจฉาริษยาความอึดอัดต่อกันเนี่ยสูงกว่าเรากับสิงคโปร์เรากับมาเลเซียมากมายแต่ท้ายที่สุดเห็นไหมครับลีเซียนหลงนายกสิงคโปร์อันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียพบกันบ่อยมากล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเขากำลังจะเชื่อมต่อทางรถไฟแล้วก็สร้างเขตอุตสาหกรรมร่วมกันตรงชายแดนเขาไปเจอกันครับแล้วเขาก็ไปจับมือกันเพราะว่าไปทำพิธีเชื่อมต่อของโครงการร่วมย้อนกลับไปในอดีตจะรู้เลยว่าสิงคโปร์มาเลเซียไม่เคยถูกกันเลยครับเพราะว่าแย่งผลประโยชน์
ต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบตัวเองท้ายที่สุดยังไงการที่เป็นเพื่อนบ้านติดกันขนาดนี้จมูกหายใจลดต้นคอกันอย่างนี้จะมาบอกว่าฉันไม่คุยกับคุณฉันจะแข่งกับคุณฉันไปคบกับคนอื่นไม่มาแข่งกับคุณมันล้าสมัยครับยุคนี้ต้อง cooperation ร่วมมือ collaboration ร่วมประสานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน competition ก็ต้องแข่งแต่เป็นการแข่งบนพื้นฐาน collaboration และ cooperation ได้หรือไม่ยุคนี้สมัยนี้ผมคาดว่าผู้นำของไทยเราจะเข้าใจและผมก็เชื่อว่าคุณเศรษฐากับหลีเซียนหลงกับอันวาอิบราฮิมเรื่องของมันสมองความฉลาดเฉลียวไม่น่าจะแพ้นะครับถึงแม้ว่าคุณเศรษฐาจะใหม่ในฐานะนายกถ้าเทียบกับหลีเซียนหลงหรืออันวาซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเขาเก๋าทีเดียวคุณเศรษฐาก็ไม่จำเป็นจะต้องกลัวเรามีทีมงานเรามีคนเก่งและที่สำคัญคือเรามีความเป็นไทยที่พร้อมที่จะเจรจาต่อรองอย่างเป็นมิตรภาพทีมงานของเศรษฐกิจของไทยเอกชนของไทยนักวิชาการของไทยไม่แพ้หรอกครับแต่เราต้องไม่เป็นลักษณะที่ว่าฉันจะแข่งกับเธอแล้วฉันไม่คุยกับเธอเรื่องแลนบริดจ์นี้จำเป็นต้องคุยเลยครับแล้วคุยกับทุกประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราเล่าให้เขาฟังว่าเราคิดอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือก่อนที่เราจะคุยกับเพื่อนบ้านก่อนที่เราจะไปตลาดนานาชาติเพื่อชวนคนมาลงทุนในบ้านเราต้องเคลียร์กันก่อนครับว่าโครงการนี้มันคืออะไรกันแน่เหมือนกับที่เราถามเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตตกลงเราจะทำเดินไปอย่างไรกันแน่เอามาทำแล้วผลที่เราคาดหวังคืออะไรกันแน่เหมือนกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เราตั้งคำถามว่าตกลงซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลชุดนี้มันคืออะไรมันมีอะไรบ้างแล้วมันจะเดินทางไปเส้นทางไหนประชาชนอยากรู้คนที่ตั้งคำถามนั้นเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับรัฐบาลเขาถามในฐานะเจ้าของประเทศร่วมกันและสิ่งเหล่านี้ไม่มีคำว่ารัฐบาลไม่มีคำว่าฝ่ายค้านไม่มีคำว่าฝ่ายแค้นไม่มีคำว่าฝ่ายอคติคือคำถามปกติของสังคมที่เคารพในสติปัญญาซึ่งกันและกันไม่มีใครฉลาดกว่าใครไม่มีใครโง่กว่าใครแต่ท่านอาสามาทำงานแล้วท่านจะลงทุน1ล้านล้านบาทแล้วท่านจะไปทำให้บริเวณตรงชุมพรระนองนั้นถูกรื้อถูกสร้างใหม่และจะกระทบวิถีชีวิตของคนแถวนั้นจำนวนมากโดยที่คำตอบว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนั้นยังเป็นคำถามอยู่มันไม่น่าจะทำให้รัฐบาลไหนก็ตามแต่นะครับที่จะเดินหน้าบอกฉันไม่สนใจทะเลาะกันไปคุณทะเลาะกันไปผมเป็นรัฐบาลผมจะทำอ่ะผมมีวิสัยทัศน์อ่ะผมรักชาติอ่ะผมไม่เหมือนพวกคุณอ่ะพวกคุณไปฟังประเทศอื่นแล้วคุณเกรงใจประเทศอื่นมากกว่าเราหรือตั้งคำถามอย่างนี้มันไม่ใช่คำถามของคนที่มีความเคารพในสิทธิอันชอบธรรมของการถกแถลงในสังคมประชาธิปไตยอันพึงมีฉะนั้นแลนบริดจ์นั้นรัฐบาลต้องทำอะไรมากไปกว่าที่เห็นอยู่ไม่ใช่ว่ามีการถกแถลงมีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านออกมาใช้วาทกรรมต่างๆนานาที่รู้สึกว่าทำไมบ้านเราไม่สามารถถกแถลงกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานด้วยข้อมูลหรือทำไมจึงเป็นการชี้นิ้วกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าคุณไม่ฉลาดพอคุณถูกใครล้างสมองมาหรือเปล่าและคุณมีอคติต่อรัฐบาลหรือเปล่าถ้าคิดเช่นนั้นรัฐบาลไปไกลไม่ได้เพราะรัฐบาลจะไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าความร่วมมือและความพร้อมเพรียงในการที่จะทำให้เรื่องที่ประเทศไทยควรต้องมีจำเป็นต้องมีจะได้มีและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบรรยากาศของการถูกแถลงนั้นเปิดกว้างรอบด้านท้ายที่สุดรัฐบาลฟังเสร็จรัฐบาลบอกกล่าวกับประชาชนว่ามีเหตุผลดังต่อไปนี้และเราจะเดินหน้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้และเรามีแผนหนึ่งแผนสองถ้ามัน
มีอุปสรรคอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้เราจะแก้อย่างนี้เงินจะมาอย่างนี้เราจะชวนต่างชาติมาถือเท่านี้และรัฐบาลจะถือเท่านี้เอกชนจะเป็นอย่างนี้ชีวิตชาวบ้านแถวนั้นจะเป็นอย่างนี้และมันจะคู่กับ EEC อย่างนี้เพราะคำถามตอนนี้คือว่าทำไมอยู่ดีๆ EEC เบาเงียบไปเลยทำไมอยู่ดีเป็น Land Bridge ทำไมไม่ใช่ SECแล้ว EC กับ SEC ทำไมไม่ออกไปพร้อมๆกันเวลาเราไปบอกต่างชาติทำไมอยู่ช่วงหนึ่งในรัฐบาลชุดก่อน EEC EEC ทั้งนั้นแล้วตอนนี้คนที่เราชวนมา EEC เนี่ยเขามาแล้วเนี่ยแล้วเขาอยู่ดีๆมีคำว่า SEC หรือมีคำว่า Landbridge เนี่ยเป็นนักลงทุนกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแล้วเขาสนใจแค่ไหนและเขาคิดว่ามันเชื่อมต่อกันยังไงถ้าเราไม่ทำอะไรที่บูรณาการจริงๆมีภาพรวมจริงๆเราจะตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้มันจะกลายเป็นทำอะไรเป็นก้อนๆไม่เชื่อมไม่ต่ออะไรกันเลยรัฐบาลก่อนคุณก็ทำไปฉันมารัฐบาลใหม่ฉันก็จะทำอย่างนี้ฉันไม่ต่อยอดสิ่งที่คุณทำเพราะว่าฉันจะได้ความนิยมคะแนนว่าเป็นของฉันมันก็แปลว่าประเทศไทยก็จะถูกบริหารโดยนักการเมืองชั่วครู่ชั่วยามนักการเมืองกลุ่มไหนมาก็จะทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำนักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งมาก็จะทำของตัวเองอีกมันก็เลยเป็นประเทศไทยที่แปะ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 เหมือนกับที่เราเห็นแปะด้วยไอ้โพสต์อิทนะครับแปะ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 มันไม่มีภาพรวมออกมาเป็นคำว่าไทยแลนด์ถ้าบอก Thailand is back ประเทศไทยกลับมาสู่เวทีโลกแล้วเนี่ยมันต้องเป็นThailand มันไม่ใช่ต้องเป็นก้อนหนึ่งของ Thailand เท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ